ท่านรองนะคะพูดถึงเรื่องของบทบาทของกรมคุมประพฤติหน่อยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะเรามีบทบาทในการดูแลแล้วก็รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนยังไงบ้างคะครับในส่วนของกรมคุมประพฤตินะครับก็ได้รับมอบหมายได้รับมอบภารกิจจากทางรัฐบาลนะครับที่จะต้องมาช่วยกันดูแลนะครับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนะครับของประชาชนนะครับค่ะครับในส่วนของกรมคุมประพฤตินะครับภารกิจที่ได้รับก็คือประการที่1นะครับก็คือดำเนินการในการป้องกันนะครับโดยมีกิจกรรมนะครับก็คือรณรงค์โดยเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติและอาสาสมัครกรมคุมประพฤตินะครับเป็นการรณรงค์ให้กับภาคประชาชนทั่วๆไปนะครับทุกท่านครับแล้วก็เรายังมีผู้ถูกคุมความประพฤตินะครับที่เราดูแลอยู่กว่า 400,000 คนนะครับในระบบของเรานะครับเราก็จะกระจายไปแล้วทางเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติอีกประมาณ 3,500 คนนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครคุมประพฤตินะครับอีกประมาณ 20,000 คนเศษนะครับที่ตอนนี้เรารณรงค์ก็อันนี้ก็รณรงค์แบบติดตัวถึงตัวนะครับค่ะแล้วก็ประการที่2นะครับเราโทษนะครับประการที่1ก็คือในด้านการป้องกันนะครับเราก็ยังให้ความร่วมมือในการตั้งด่านชุมชนครับด่านบริการประชาชนนะครับอีกด้วยนะครับเราก็มีส่วนร่วมเข้าไปตรงนั้นนะครับประการที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูเช่นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะครับ3วันผู้มีความเสี่ยงกลางเราก็จะมีโปรแกรมให้ทำงานบริการสังคมผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเราก็จะมีการอบรมนะครับหลักสูตร1วันนะครับประการที่3ก็คือเป็นส่วนสนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมายครับตรงนี้มีความสำคัญครับเช่นศาลสั่งให้มาทำงานบริการสังคมนะครับเราก็จะดูแลทุกคนก็ต้องมาทำงานบริการสังคมตามกำหนดนะครับและประการที่2ก็คือถ้าศาลสั่งให้คุมความผิดแทนการลงโทษโดยนะครับแทนการลงโทษจำคุกเนี่ยโดยให้ติด GM นะครับตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันนะครับว่าเมาแล้วขับนะครับน่าจะถูกจับติด GM ได้นะครับครับและในประเด็นนี้พวกเมาแล้วขับเนี่ยศาลก็ใหญ่บางทีท่านก็จะมีคำพิพากษาให้มีการปรับและมีโทษจำคุกนะครับอาจจะประมาณ1เดือนนะครับโดยโทษจำคุกนั้นรอแล้วก็ให้มาคุมประพฤติโดยติดกำไร EM ที่ข้อเท้าแทนครับครับครับท่านขอแทรกนิดนึงนะครับเรื่องของการติดกำไร EM นะครับการติดกำไร EM ก็คือกำไรข้อเท้าที่จะมีการคล้ายๆกับว่าเป็นการติดตามตัวแบบนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเป็นกำไรข้อเท้าเหมือนนาฬิกาข้อเท้าเป็นคล้ายๆนาฬิกาแต่ค่อนข้างใหญ่กว่านิดนึงน้ำหนักก็ประมาณ235กรัมนะครับก็ไม่หนักมากนะครับก็จะติดข้อเท้าเมื่อติดแล้วเนี่ยเราก็จะมีของกรมพืชเราจะมีศูนย์ EMCC นะครับที่จะควบคุมดูแลพฤติกรรมตลอด24ชั่วโมงตลอดการติดนะครับเราก็จะดูแลว่าพฤติกรรมเนี่ยคุณไปขับรถเร็วอีกไหมหรือพฤติกรรมคุณเป็นยังไงนะครับเพื่อที่ถ้าตรงนี้นะครับถ้ามีการผิดเงื่อนไขมีความสำคัญตรงนี้ถ้ามีการผิดเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะรายงานไปศาลพิซซ่าศาลก็ท่านก็อาจสั่งนะครับว่าโอเคในเมื่อคุณผิดเงื่อนไขไม่ติดดีเอ็มแล้วงั้นโทษจำคุกที่รอไว้เนี่ยก็ไม่ต้องรอก็ไปจำคุกได้เลยนะครับครับแล้วถ้าเกิดครับคนที่เมาแล้วขับเนี่ยแล้วเขามีเงื่อนไขว่าต้องคุมประพฤติไม่ต้องติดคุกแต่คุมประพฤติแล้วติดกำไร EM เนี่ยมีจุดไหนที่ EM จะคุมเขาคือหมายความว่าเขาจะไปจุดที่อโคจรอะไรไม่ได้หรอครับไปผับไปเทคหรือไปอะไรไม่ได้คือกำไร EM นี้จะควบคุมเขาเรื่องอะไรครับถ้าเกิดเมาแล้วขับฮะเมาแล้วขับส่วนใหญ่จะควบคุมเรื่องนี้ครับเรื่องความเร็วฮะความเร็วการเคลื่อนที่ความเร็วครับฉะนั้นว่าในคือเราก็จะรู้ฮะในระบบกำไร EM เนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์ EMCC ของเราว่าถ้าเกิดมีความเร็วมีการใช้ความเร็วมากๆหรืออะไรต่างๆเราก็อาจจะต้องสอบถามนะว่าคุณขับรถเร็วหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็เราก็จะมีหน่วยอาสาสมัครคุ้มพืชแล้วก็ของพนักงานคุ้มพืชแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ติดเนี่ยก็จะมีญาติจะต้องดูแลเราก็จะต้องสอบถามกันนะว่าตกลงเนี่ยมีการเมาแล้วขับหรือเปล่าแล้วคุ้มพืชเองเนี่ยก็จะไปเยี่ยมเยียนตลอดนะครับครับก็แสดงว่ากำไรนี้เนี่ยคือสามารถวัดความเร็วได้ด้วยเวลาท่านขับรถว่าท่านได้ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยเราทำยังไงต่อครับครับเราก็จะแจ้งไปยังแจ้งไปยังพนักงานคุ้มพืชหรืออาสาสมัครคุ้มพืชนะครับเพื่อสอบทานก่อนแต่ถ้าเกิดคุณทำเนี้ยก็เท่ากับว่าคุณผิดเงื่อนไขครับ
คือถ้าเกิดคุณผิดเงื่อนไขศาลเนี่ยเราก็จะรายงานศาลศาลท่านก็อาจจะกลับคำสั่งแทนที่จะรอลงโทษฮะอีก1เดือนเนี่ย1เดือนเนี่ยท่านก็อาจจะลงโทษจำคุกเลยนะครับคือการรอนี่ไม่ใช่ว่ารอแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรฮะคือรอเนี่ยถ้าผิดเงื่อนไขเนี่ยท่านก็จะโดนจำคุกได้อ๋อครับครับเพราะว่าคนนึกว่าการติดกำไร EM คือเป็นการติดตามตัวห้ามเข้าพื้นที่อะไรต่างๆแบบนี้แต่จริงๆแล้ว EM เนี่ยที่ติดในกรณีที่เมาแล้วขับเนี่ยก็คือไม่ให้ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพื่อลดอุบัติเหตุใช่ไหมฮะครับครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าห้ามเข้าพื้นที่จำกัดก็มีบางประเภทเหมือนกันนะที่สามารถที่จะมีเงื่อนไขตรงนั้นนะครับว่าให้ห้ามเข้าพื้นที่จำกัดแต่ในทางปฏิบัตินะครับศาลท่านอาจจะมีคำสั่งได้นะครับว่าห้ามเข้าพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ที่มีการเป็นร้านอาหารหรืออะไรต่างๆตรงนี้ทางศูนย์นิติเอฟซีซีเราสามารถกำหนดเขตพื้นที่ได้นะครับพื้นที่อาจจะห้ามออกจากบ้านเวลาหลัง4 ทุ่มแล้วหรืออะไรเงี้ยฮะก็ห้ามได้เราทำได้ทุกอย่างครับครับการควบคุมนี่คือถ้าการควบคุมใช้คนในการที่จะดูสัญญาณ GPS หรือว่าเราใช้ระบบ AI หรือมีระบบอะไรที่ในการตรวจสอบกันครับครับในตัว EM เองนะครับตัว EM เองเนี่ยก็เป็นการรายงานแบบเรียลไทม์อยู่แล้วครับเรียลไทม์แล้วถ้าเกิดมีความเร็วเนี่ยเราก็จะรู้ฮะมีความเร็วขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้เมื่อรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมีของเราจะมีศูนย์ EMCC ครับ EMCC คือจะมอนิเตอร์ทุกคนนะที่ติด EM เนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ในการมอนิเตอร์ตลอด24 ชั่วโมงครับไม่มีวันหยุดราชการนะครับก็จะสลับกันมอนิเตอร์แล้วถ้าเกิดก็ทาง EM เนี่ยก็จะส่งสัญญาณมาเข้ายังศูนย์ EMCC เมื่อศูนย์ EMCC อย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับว่าห้ามเข้าเขตห้ามเข้าเขตบริเวณร้านอาหารตรงนี้นะครับกำหนดไว้แล้วถ้าเกิดเข้าไปเขตปุ๊บเนี่ยศูนย์เอ็มก็ศูนย์เอ็มบีซีก็จะถูกอันเลิร์ทฮะก็คือสัญญาณก็จะเลิร์ทที่ศูนย์เอ็มบีซีนะครับขึ้นสัญญาณอันเลิร์ทแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะเช็คขั้นแรกก็คือเช็คกับตัวเขาก่อนก็โทรศัพท์ถามตัวเขาว่าเออยังไงฮะถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะเช็คทางญาติที่ดูแลหรือก็ส่งเจ้าหน้าที่กู้พืชหรืออาสาสมัครพืชให้ไปช่วยดูแลอาสาสมัครครูพืชเรานะครับมีประมาณ20,000 คนเศษที่กระจายกันอยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมพื้นที่แทบจะทั้งหมดนะครับทั่วประเทศครับครับ